ทนายแอมโวยอย่าว่าหน้าไม่ตรงปกโว e. เคยเป็นนางงามขวัญใจชาวนามาก่อนวันที่27เมษายน2566เวลา16.25ตรนาทนิวส์ฟันไลท์รายงานว่าเรียกว่าดังข้ามคืนเลยทีเดียวสำหรับทันนิชายเอกสุวรรณวัตรทนายความของแอมสรารัชรังสิวุทธ,ธาพร ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนหลังถูกโยงเป็นคนวางยาก้อนเสรีผรขันวงเพื่อนสนิทจนถึงแก่ชีวิตก่อนฉกทรัพย์สินต่อมามีคนในครอบครัวพูดถึงแก่ชีวิตอีกหลายรายดาหน้าเข้ามาแฉรัวๆว่าสูญเสียคนในครอบครัวโดยมีความเชื่อมโยงกับแอมเพราะทุกคนล้วนรู้จักแอมขณะที่ทนายทันนีชาให้สัมภาษณ์รายการโหนกระแส พร้อมหัวเราะต่อหน้าญาติผู้สูญเสียตลอดเวลาโดยมั่นใจว่ายังไงก็สู้คดีได้แน่นอนจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่ามีภาษากายที่ไม่เหมาะสมนั้นล่าสุดภายหลังทนายได้เดินทางไปพบแอมลูกความทำให้เจ้าตัวถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งเรื่องใบหน้าจริงที่ออกมาไม่ตรงปกจนถึงขั้นมีคนแชร์ว่าแอมใช้ทนายสองคนล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยกับสื่อว่า เรื่องคดีความไม่อยากพูดเยอะแต่ตอนนี้ที่เป็นกระแสคือรูปของตนไม่ตรงปกอย่าบูลลี่ขอฉี้แจงไม่จริงตอนนั้นเหนื่อยทำงานหนักภาพเลยออกมาแบบนั้นแต่ตอนเช้าตนสวยมากตนมาเจอนักข่าวผิดเวลาพร้อมฝากบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประกวดนางสาวไทยรุ่นพี่บุม๋มหน้าแบบนี้หน้านางงามและได้รับรางวัลขวัญใจชาวนาเมื่อปี40-41 ที่สำคัญลูกความบอกว่าตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกทางด้านเว็บข่าวช่อง3รายงานว่าหลังเมื่อช่วงเช้าทนายทันนิชาได้ส่งทีมทนายความไปพบกับลูกความที่ทันทสถานหญิงกลางแล้วเพื่อนำของใช้ส่วนตัวอทิเสื้อผ้าแว่นตาไปให้ซึ่งลูกความเองตอนนี้มีภาวะความเครียดเนื่องจากอยู่ในช่วงตั้งครรภส่วนความดันนั้นตนไม่ทราบและไม่ได้รับรายงานว่ามีอาการความดันขึ้นอีกหรือไม่ ส่วนการทำคดีให้กับแอมในเบื้องต้นตนนี้ตนรับว่าความให้กับแอมในคดีที่เกี่ยวกับการถึงแก่ชีวิตของก้อยเท่านั้นแต่หากมีคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับแอมในกรณีที่เกี่ยวพันกันตนก็คงต้องดูแลทั้งหมดเพราะตนมองแอมเป็นเหมือนน้องสาวจึงต้องดูแลและก่อนหน้านี้ตนก็เคยว่าความให้กับแอมในคดีช่อโกงที่ถูกบุคคลล้มละลายมาหลอกยืมเงินมาก่อนหน้านี้ทั้งนี้อยากฝากถึงสังคมภายนอก ในสิ่งที่ตนพูดกับแอมว่าพี่ก็เคยพูดกับเขาว่าสิ่งใดที่เขาทำขึ้นมามันถูกสังคมเครือบแปรปลงและสงสัยก็เพราะตัวเองมีพฤติกรรมแบบนั้นเป็นใครใคก็สงสัยและไม่แปลกที่เขาสงสัยแต่เขาสงสัยกันมากเกินไปสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมหากศาลมีคำสั่งฟ้องก็จะเป็นหน้าที่ของทนายความที่ต้องดูแล ทางด้านพันตรุษเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บัคับการปราบปรามเปิดเผยว่าวันนี้ยังไม่มีการเรียกใครเข้ามาสอบทั้งนั้นซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยกําลังทํางานในพื้นที่ที่กองปราบเป็นทีมของพลตรษเอกสุรเชษฐกพานรองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติรวมไปถึงตำรวจภูธรภาคเจโดยหลังจากนี้จะมีการประชุมข้อมูลระหว่างหน่วยงานหากพบว่าข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์กับคดีการถึงแก่ชีวิตของก้อยที่กองปราบปรา,รามรับผิดชอบ ก็จะขอข้อมูลในส่วนนั้นมาประกอบสำนวนหรือหากต้องการรีดสอบในส่วนไหนเพิ่มก็จะทยอยเรียกมาให้ข้อมูลในภายหลังโดยในวันพรุ่งนี้ทางกองปราบจะเข้าไปประชุมร่วมกับพลตรีเอกสุร,รเชษที่สโมสรตำรวจเปิดชื่อเหยือพุ่งเป็น14รายล้างหนี้ลักทรัพย์เชื่อมโยงแอมตำรวจยังขยายผลต่ออีกสะพึงหนักสุดในประวัติศาสตร์ เปิดรายชื่อเยื่อถูกฆาตกรรมล้างหนี้ลักทรัพย์เชื่อมโยงแอมพุ่งล่าสุด14รายตำรวจเร่งขยายผลหาหลักฐานเอาผิดชดใช้กรรมวันที่27เมษายน2566เวลา16.12นเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีพลตเอกสุรเชษหกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยถึงคดีสุดสะเทือนขวัญคดีนางสารารฐรังสิวุฒาพรหรือแอม ภรายาของนายตำรวจจังหวัดราช,ชบุรีผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนหลังพบสารพิษในร่างกายของเพื่อนสาวชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่ไปเที่ยวด้วยกันโดยมีมูลเหตุมาจากเรื่องหวังในทรัพย์สินรวมถึงประเด็นการฆาตกรรมล้างหนี้ภายหลังยังพบว่าพฤติกรรมของนางแอมไปเกี่ยวโยงกับการถึงแก่ชีวิตปริศนาของบุคคล14รายดังที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่25เมษายนมีรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับผู้ถึงแก่ชีวิต14รายที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเหยื่อของนางสรารัตประกอบด้วย 1. นางสาวดารินีเทพวีหรือฟ้าอายุ34ปีถึงแก่ชีวิตด้วยสาเหตุกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติเมื่อวันที่13ธันวาคม63ที่บ้านเลขที่11ทับ1หมู่ที่1ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมมีทรัพย์สินสูญหาย60,000บาท 2. นายสุรัตน์พรับอายุ35ปีถึงแก่ชีวิตด้วยสาเหตุหลอดโลหิตหัวใจตีบเมื่อวันที่6มกราคม64ที่แ้ลนเลขที่24หมู่7ตมบลท่าไม้อเภอท่ามาก,กาจัังหดกาญจนบุรีช่วงถึงแก่ชีวิตพบเงินจากบัญชีธนาคารถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของนางสรารัต60,000บาท 3. ร้อยตำรวจเอกหญิงการดาโตไร่อายุ36ปีกลุ่มวงแช์ ถึงแก่ชีวิตด้วยสาเหตุระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่10ส,สิงหาคม65ที่บริเวณห้างโกบอลจังหวัดนคปรปฐม 4. นางสาวโรจรินนิลห้อยหรือน้อยผักกลุ่มวงแช์ถึงแก่ชีวิตเมื่อวันที่10ส,สิงหาคม65 5. นางจันราดวงไกรสินถึงแก่ชีวิตเมื่อวันที่15สิงหาคม65ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี 6. นางบณีรัตยังไม่ทราบรายละเอียดเบื้องต้น 7. นางสาวกนิกาตุลาเดชารักอายุ44ปีสาเหตุการถึงแก่ชีวิตโลหิตออกในสมองเมื่อวันที่12กันยายน65ที่ปัปะะ๊มปตทบริเวณวงเวียนโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีช่วงถึงแก่ชีวิตเงินในบัญชีธนาคารถูกโอนออกไป3แสนบาทและโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำสูญหายไปอีกอย่างละเส้น 8. นางสาวฤฟเิดี3บุญมีหรือครูออสถึงแก่ชีวิต20พฤศจิกายน65หลังถึงแก่ชีวิตแอมและอดีตสามีรองผู้กำกับมาหาญาติอ้างว่าครูออสเป็นหนี้7แสนบาท 9. นายสุธิศักดิ์ภูนขวัญหรือแด้อายุ35ปีสามีใหม่พ่อเด็กในคันของนางสารารัตถึงแก่ชีวิตด้วยสายเหตุหัวใจเต้นผิดจังหวะเมื่อวันที่12มีนาคม66 ที่บ้านพักในพื้นที่ตสามพร้าวอเ,าเมืองจังังหดอุดรธานีได้ทราบสินเป็นสร้อยคอทองคําและสร้อยข้อมือทองคําน้ําหนักรวม8บาทระเเรื่องมูลค่า๑แสนบาทและเงินสดอีกจํานวนหนึ่ง10พันตำรวจตรีหญิงนิพาแสนจันทร์อายุ38ปีสาเหตุการถึงแก่ชีวิตระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่1เมษายน66ที่บ้านพักเลขที่196ถนนเทสา ตำบลพระปฐม JD, เจดีอเภอเมืองจัหดนคนปรปฐมโดยทรัพย์สินที่สูญหายประกอบด้วยเงินสด10,000บาทและเงินในบัญชีธนาคารที่ถูกถอนออกไป140,000บาท11นางสาวสิริพรขันวงอายุ33ปีถึงแก่ชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่14เมษายน66 ที่ท่าน้ำบ้านโป่งตำบลบ้านโป่องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีกระเป๋าแบรนด์เนมหนึ่งใบโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องและเงินสด50,000บาทหายไป 12. เหยื่อชื่อนิดเป็นวิศวกรถึงแก่ชีวิตในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเมื่อปี2563 13. บายรัฐทราบว่าลูกซื้อตึกอยู่ข้างๆกับวัดภาวนาพุโทโธอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมถึงแก่ชีวิตเมื่อ10ปีที่แล้วแม่ของผู้ถึงแก่ชีวิตสงสัยเพราะลูกรู้จักกับแอมและ 14. นางสาวสวิตรีบุตรศีรักหรือหนิมอายุ40ปีเป็นเจ้าหนี้แอมหลักแสนบาทถึงแก่ชีวิตในพื้นที่จังหวัดพุ่งดาหารหลังกินยาลดอ้วนที่แอมชวนกิน